ครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับวันนี้แบงคอกยูไนเต็ดนั้นมีคิวบุกมาพบกับสวาทแคทนครราชสีมามาสเตอร์ FC นะครับในการแข่งขันไทยลีก2017ประจำวันเสาร์ที่29เมษายนเราไปชมไฮไลท์เกมแข่งวันนี้กันเลยครับผ่านมามันดีแล้วครับแต่มันยังดีไม่พอครับเราทำให้ดีกว่านั้นเก็บ3แต้มกับเป้าวันนี้ได้ครับช่วยกันตั้งแต่นาทีแรกจนจบครับเข้าบอลกันเข้าบอลเลยThank you.
ดเพื่อที่ให้สนุกนะเพื่อให้เที่ยวต่อนะอีกวันนึงครับเราต้องการพักผ่อนฟื้นฟูสภาพร่างกายนะอันนั้นคือเหตุผลสำคัญที่สุดที่เราอยู่เพราะเรามีเวลาแค่2วันนะก่อนวันพุธเกมไม่สำคัญนะสำหรับเรานะเราเล่นในบ้านนะทำไมเราชนะเขาไม่ได้นะพักผ่อนให้เต็มที่มีความเป็นมืออาชีพนะครับ2วันนี้พักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารให้ถูกต้องนะครับ2วันนี้นะครับทุกคนนะครับอย่างนี้นะเรามีเวลามากกว่าเงินทองนะของเราเล่นวันนี้ของเขาเล่นพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีเวลาหยุดมากเขา1วันสาเหตุที่เราอยู่คืนนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนรีคัฟเวอรี่ไม่ใช่ว่ากลับไปเหมือนเมื่อก่อนนะฮะกลับไปปุ๊บปล่อยถึงกรุงเทพเที่ยงคืนตีหนึ่งถึงบ้านตีสองพวกคุณไม่ได้พักเพราะฉะนั้นกล้ามคุณเนี่ยจะไม่สดงานเนี่ยต้องได้วันพุธนะเขาพักน้อยกว่าเรา1วันเราค้างที่นี่มาก1คืนวันพุธนี้ผมเชื่อมั่น15นาทีหลังเห็นแน่นอนนะของเราเฟรชกับเขาเยอะอันนี้คือโอกาสของเราแล้วนะครับใช้วิทยาศาสตร์นี่คือวิทยาศาสตร์ง่ายๆการกีฬาของเราก็คือพักผ่อนร่างกายนั่นเองเพราะคืนแรกใน24ชั่วโมงแรกนี่สำคัญมากที่สุดอันนี้ก็เลยเราเลยเปลี่ยนไม่เหมือนครั้งเดิมนะครับผมเชื่อมั่นว่าวันพุธเราเล่นได้ดีแน่นอนนะครับเก็บกำลังไว้ Get your body together right Come on, keep winning, come on, let's go เกมที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาครับวันนี้แบงคอกยูไนเต็ดบุกมาเสมอกับนครราชสีมามาสเตอร์ FC ด้วยสกอร์0-0ครับเก็บ1คะแนนในวันนี้สำหรับโปรแกรมนัดถัดไปก็จะเป็นศึกบิ๊กแมตช์ครับแข้งเทพจะเปิดสนามฟุตบอลธรรมศาสตร์รังสิตพบกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดในวันพุธที่3พฤษภาคมนะครับยังไงไปร่วมเชียร์กันด้วยนะครับ